สำหรับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อกระแสข่าวของตระกูลวิวัชรวงศ์กำลังถูกจับจ้องอย่างหนักและเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ออกมาปฏิเสธอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับกระแสของความนิยมในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์และการกลับมาประเทศไทยเพื่อกลับมามีอำนาจและยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เรื่องนี้ถึงอย่างไรก็ตามซึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นถึงเรื่องของการจับจ้องและเพ่งเล็งจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายอยู่ดีเพราะในขณะนี้ทางราชสำนักไทยก็ยังไม่ได้มีไม้หรือประกาศในเรื่องของการแต่งตั้งองค์รัชทายาทออกมาอย่างเป็นทางการก็ตามและนอกจากนี้บทบาทที่โดดเด่นและไม่เป็นสองรองใครสำหรับอีกหนึ่งท่านจากตระกูลวิวัชรวงศ์ที่น่าจับตามองก็คือท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์หนึ่งในพระราชโอรสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประสูติแต่คุณสุจารินีวิวัชรวงศ์อีกทั้งท่านโอนยังทรงเป็นพระเชษฐาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันท่านโอนจะได้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่ท่านโอนก็ยังคงมีบทบาทที่สำคัญและโดดเด่นเป็นอย่างมากเกี่ยวกับทางราชสำนักไทยและทางการเมืองไทยอย่างยิ่งโดยท่านอ้นได้ไปปรากฏตัวและปฏิบัติภารกิจต่างๆที่สำคัญอย่างมากมายซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยตามสถานที่ต่างๆในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยการออกสังคมร่วมกับสมาคมชาวไทยตามสถานที่ต่างๆที่สำคัญอย่างเช่นวัดไทยและสถานทูตไทยซึ่งเรื่องนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญอีกทั้งประชาชนชาวไทยต่างก็ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือเมื่อได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากต่างก็ให้การสนับสนุนท่านโอนกันอย่างออกหน้าออกตาโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยชนชั้นสูงที่ได้พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศและมีพลังอำนาจมี power ที่แข็งแกร่งที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับทางราชสำนักไทยซึ่งเรื่องนี้เองหลายฝ่ายต่างก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยได้มีการเชื่อมโยงพระราชอำนาจการขอพระราชทานอนุญาตให้ท่านอุ่นและครอบครัววิวัชรวงศ์นั้นได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้รวมไปถึงในเรื่องขององค์รัชทายาทผู้ที่จะเข้ามาสืบทอดราชบัลลังก์เป็นรัชกาลที่11ในอนาคตต่อไปอีกด้วยเพราะในขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีประกาศถึงเรื่องนี้ออกมาอย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่นักโดยได้มีเพียงแต่การคาดการณ์กันเอาไว้ว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าพระองค์พานั้นน่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาสืบทอดราชบัลลังก์เป็นรัชกาลที่11ในรัชสมัยต่อไปเพียงเท่านั้นโดยได้มีการรายงานข่าวล่าสุดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้มีการรายงานข่าวมาจากช่องของคุณสุนัยทีวีว่าได้มีการจัดงานวันเกิดให้กับท่านโอนโดยได้มีผู้สนับสนุนชาวไทยในสหรัฐอเมริกาโดยคุณไพลินเธอเป็นหญิงสาวชาวไทยผู้ที่มีความมั่งคั่งและมากไปด้วยบุญบารมีซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจยิ่งนักเพราะถ้าหากมองในภาพรวมและสืบค้นจากประวัติความเป็นมาให้ลึกลงไปมากกว่านั้นในสมัยที่ท่านโอนยังคงอยู่ในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในพระบรมวงศานุวงศ์วัยใสท่านโอนก็มีบทบาทที่สำคัญไม่ใช่น้อยอีกทั้งท่านโอนยังเป็นอีกหนึ่งในพระราชโอรสที่ในหลวงรัชกาลที่10นั้นทรงโปรดปรานและเอ็นดูยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆร่วมกันและในแทบจะทุกครั้งท่านอุ่นก็มักจะได้ใกล้ชิดและมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับท่านพ่ออยู่ตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันจากในสมัยอดีตในพระบรมศาสดา
ท่านทรงรับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในพระราชสำนักแล้วก็เลยทุกคนที่นั่นที่นี่ในโรงเรียนนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นลูกของท่านก็เหมือนกับเป็นพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อให้พี่น้องเป็นได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีความทุกข์ข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งและเสียใจไม่แพ้กับญาติพี่น้องของผู้เจ็บป่วยและผู้ที่เสียชีวิตไปและนอกจากนี้สิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอีกหนึ่งสิ่งก็คือท่านอ่นมักจะชอบโพสต์ภาพถ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัวของท่านในอดีตและการแสดงความเคารพรักต่อในหลวงรัชกาลที่10อยู่บ่อยครั้งซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าสายสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์นั้นช่างแนบแน่นและแน่นแฟ้นยิ่งนักอีกทั้งในขณะนี้ท่านอ่นก็ได้แสดงบทบาทที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นโดยการออกพบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยจากทั่วโลกไม่ใช่แค่เพียงจากสหรัฐอเมริกาแค่เพียงเท่านั้นโดยท่านอ้นได้เดินทางไปทั่วโลกทั้งในยุโรปและเอเชียถึงแม้ว่าท่านจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ก็ตามโดยล่าสุดท่านอ้นก็ได้เดินทางไปเบอร์ลินประเทศเยอรมนีโดยท่านอ้นได้ไปเยือนตลาดนัดคนไทยณกรุงเบอร์ลินโดยได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากได้ไปรอต้อนรับกันอย่างออกหน้าออกตาซึ่งดูแล้วเรื่องนี้ก็ดูเหมือนกับว่าคะแนนนิยมของท่านอ้นนั้นกำลังมีมาอย่างท่วมท้นและแรงเกินเบอร์อยู่ในขณะนี้มีหรือว่าตำแหน่งว่าที่ร.11นั้นจะไปไหนเสียและถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าหากว่าผู้หญิงนั้นจะเข้ามาสืบทอดราชบัลลังก์ไม่ได้และถ้าหากว่าพระองค์ทีจะยังดูเด็กจนเกินไปซึ่งแน่นอนว่าในเวลานี้ท่านอ้นแห่งตระกูลวิวัชรวงศ์ก็มีสิทธิ์อย่างเต็มที่และเหมาะสมมากที่สุดที่จะได้กลับมาสืบทอดพระราชอำนาจขึ้นแท่นนั่งบัลลังก์ตั๋งทองสืบทอดเป็นองค์รัชทายาทขึ้นแท่นเป็นรัชกาลที่11ซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีความเป็นไปได้และเรื่องราวทั้งหมดนี้เองซึ่งยังคงเป็นเรื่องราวที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นยังคงให้ความสนใจและยังคงเฝ้าจับตามองถึงเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่น่าสนใจในวันนี้สืบเนื่องมาจากการหายตัวไปอย่างลึกลับและการไม่ปรากฏตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วของท่านเจ้าคุณซึ่งยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้ผนวกกับการออกมาตั้งประเด็นและการสันนิษฐานต่างๆนานาจากนักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยหลายฝ่ายซึ่งในขณะนี้การรวบรวมในหลายๆประเด็นที่ได้ปรากฏขึ้นมาในขณะนี้นั้นยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจถ้าตราบใดทางราชสำนักไทยยังไม่ได้ออกมาแถลงไขถึงเรื่องนี้และยังไม่เห็นการปรากฏตัวอีกครั้งอย่างชัดเจนของท่านเจ้าคุณโดยในวันนี้ทางอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ได้ออกมากล่าวถึงประเด็นนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจความจริงผมนึกขึ้นมาได้ว่าท้าววชิราลงกรทำโทษก้อยด้วยการห้ามไม่ให้เดินทางกลับเมืองไทยต้องถือว่าวชิราลงกรทำผิดกฎหมายกักขังหน่วงเหนียวถ้านับตามกฎหมายไทยก็ถือว่าผิดนับตามกฎหมายเยอรมันยิ่งผิดใหญ่กูใหญ่ซะอย่างใครจะทำไมและทั้งหมดนี้เองซึ่งก็เป็นแค่เพียงการออกมาแสดงความคิดเห็นและการตั้งข้อสันนิษฐานจากอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลแค่เพียงเท่านั้นและสำหรับเรื่องราวและสถานการณ์ของท่านเจ้าคุณในขณะนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอย่ากระพริบตาและข้าพเจ้าก็เชื่อว่าหลายฝ่ายต่างก็ยังคงจับจ้องและตามติดเกี่ยวกับสถานการณ์ถึงเรื่องราวของเธอกันอย่างใกล้ชิดมาต่อกันที่หนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่ประเด็นของงบราชการส่วนพระองค์ในปีนี้ที่มีมากกว่า 8,000 กว่าล้านบาทโดยในเอกสารงบประมาณไม่ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดอะไรเลยแม้แต่น้อยและเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการทำอะไรก็แล้วแต่ของรัฐบาลนี้
ซึ่งก็มักจะมีข้อกังขาและมีการทุจริตคอร์รัปชันแอบแฝงอยู่ภายในอยู่แล้วอีกทั้งการจัดทำงบประมาณของราชการส่วนพระองค์ก็ยังคงเหมือนเดิมมีรายละเอียดแค่เพียงก้าวหน้ารายละเอียดงบประมาณมีแค่เพียง1บรรทัดและไม่มีรายละเอียดอะไรเลยและสืบเนื่องมาจากสาเหตุนี้นี่เองเรื่องนี้จึงได้เป็นข้อกังขาจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนอกจากงบประมาณทั้งหมดนี้ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในราชการส่วนพระองค์ตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเพียงเท่านั้นและการพิจารณางบสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยโปร่งใสตรงไปตรงมาและมีวุฒิภาวะนั้นจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยนั้นอยู่ได้ด้วยกันอย่างสง่าผ่าเผยและทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ก็คือคำกล่าวของคุณเบญจาจากส.ส.พรรคก้าวไกลที่เธอได้เป็นอีกหนึ่งในหน่วยกล้าตายที่ได้กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนี้และปัญหาที่สำคัญที่สุดจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือปัญหาของความไม่โปร่งใสไม่เปิดเผยและไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองและสืบเนื่องมาจากเหตุผลทั้งหมดนี้เองจึงได้ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่ในขณะนี้และสิ่งที่สำคัญสำหรับประเด็นในวันนี้ก็คือเมื่อในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นและเมื่อได้ฟังหัวข้อนี้แล้วทุกคนก็ต้องร้องฮะอะไรกันนะขอกู้อีกแล้วหรอซึ่งเป็นการอนุมัติให้พระราชอำนาจให้กระทรวงการคลังได้กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19 โดยเป็นการประกาศให้ทราบทั่วกันว่ากระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่3พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการกู้เงินจากประเทศญี่ปุ่นจำนวนเงิน 1.3 หมื่นล้านบาทโดยมีอายุของการกู้เงินที่ยาวนานถึง15ปีซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมการกู้เงินร้อยละ 0.20 ของวงเงินกู้และสำหรับการกู้เงินในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับแผนงานโครงการภายใต้พระราชกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติมในพ.ศ. 2564อีกด้วยและหลังจากที่ประกาศฉบับนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่าประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็เสียงแตกอีกทั้งพวกเขาก็ได้รีบเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันในทันทีรัฐบาลที่ดีคือรัฐบาลที่หาเงินเข้าประเทศเก่งลุงตู่เก่งแต่หาเงินกู้อีกแล้วเวรกรรมของคนไทยนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตายกู้อีกแล้วราชาเงินกู้สถานแผ่นดินเวรกรรมลูกหลานเรานี่หรือคือการหาเงินตายแล้วเกิดอีกกี่ชาติถึงจะใช้หนี้เขาหมดเป็นนายกคนแรกที่หาแต่หนี้เข้าประเทศกู้เยอะขนาดนี้ประเทศไทยน่าจะเจริญลงว่าพอหนี้เยอะก็โทษจำนำข้าวอีกเยือนประเทศไหนก็ขอกู้ประเทศนั้นซึ่งก็เรียกได้ว่าแต่ละคำวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายในขณะนี้นั้นช่างดุเดือดและเผ็ดร้อนมากและสำหรับประเด็นร้อนนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าการใช้งบประมาณต่างๆอีกทั้งการขอกู้เงินจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากจากรัฐบาลคสช.